โอเคนะนะตอนนี้เราต้องการเอาฟอร์มนี้ไปฟอร์มนี้แค่ดีไซน์มาซื้อยังไม่ได้เขียนอย่างเลยนะฮะดีไซน์ได้แล้วเราต้องการไซส์มันก็ต้องไปที่ฟอร์มแม่ double click user นะ user menu double click เข้าไปโอเคจากนั้นก็เขียนลงในที่นี่ new อย่าง new jpos.form นะฮะอ้างจากฟอร์มนะฮะแล้วก็จาก user ที่เราต้องการ show นะฮะอันนี้ก็คือ show ไปเลยโอเคเขียนแค่นี้นะฮะ jpos ก็คือระบบสื่อของโปรแกรมนะฮะฟอร์มตัวนี้ก็คือโฟลเดอร์ของฟอร์มนี้ก็คือตัววินโดว์ที่เราดีไซน์นี่แหละตัววินโดว์นี่แหละหน้าต่างนี้มันอยู่สายละนะมันอยู่ที่โฟลเดอร์เนี้ยหน้าต่างนี้มันอยู่ที่โฟลเดอร์แล้วโฟลเดอร์อยู่สายโฟลเดอร์ก็ต้องอยู่ที่ตัวโปรแกรมฉะนั้นเราก็ต้องอ้างไปเทื่อละสเต็ปนะต้องอ้างเส้นทางให้ถ้าโบซันมันจะซ่อหาโบเห็นแล้วมันจะเออเลอร์โอเคจากนั้นก็จะดับเบิลคลิกเข้าไปในที่นี้ก็เขียนตัวนี้แล้วก็ส่งสามารถรันเบิ้งรันได้เลยรันเบิ้งว่าโอเคฟอร์มที่เราต้องการนั้นมันได้ตามที่เราต้องการแท้หรือบอกนะรันไปเลยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยปัจจุบันนี้ยังไม่มีอย่างเลยอันนี้ยังไม่มีอย่างเลยโอเคนะก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เวลารันขึ้นมาต้องให้อยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางของโน้นนี่แหละบ่ให้ออกมาเป็นแบบนี้บ่ให้อยู่ระหว่างกลางถ้าเป็นฟอร์มรันในก็ต้องเป็นแบบนี้แหละหรือว่ารันอยู่ในเนี่ยอยู่ระหว่างกลางของฟอร์มแม่ไปเลยก็แล้วแต่ถ้าอยากให้มันรันในได้โอเคนะโอเคเป็นแบบนี้นะโอเคนะไปเขียนเลยอันนี้เขียนง่ายๆนี่นะ new หมายความว่าให้มันโชว์ new ฮะนะหมายความว่าให้มันสร้างใหม่อีกวินโดว์หน้าต่างนี่นะหน้าต่างนี้ให้มันสร้างใหม่อีกครั้งนะดับโชว์ก็คือให้มันโชว์นะให้มันโชว์ออกมาแสดงผลออกมานะแต่ถ้าโบมีนิวถึงว่าจะมีโชว์ก็แต่มันก็โบไลท์โชว์ขึ้นมาอย่างโบแมนภาษาพี่ๆนะฮะฉะนั้นน่ะ GPOS แม่นอย่างแม่นบ่แม่นชื่อของโปรเจกต์ของไอ้นะชื่อของโปรเจกต์ชื่อของโปรแกรมแท้น่ะเข้าใจป่ะตัวโปรแกรมของไอซ์เนี่ยตั้งชื่ออยู่พี่นี่ JPOS เนี่ยมันเป็นตัวโปรแกรมเด็กนะฉะนั้นน่ะของพวกน้องเป็นระดับก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าของพวกน้องบ่มีโฟลเดอร์ก็บ่จำเป็นถ้าบ่มีโฟลเดอร์ก็เขียนแบบนี้โปรแกรมก็รู้จักเองฮะเข้าใจป่ะนะแต่ของไอซ์มันมีโฟลเดอร์อยู่ในนั่นเด้มันอยู่ในนั่นเด้จะเฮ็ดระดับก็ต้องมีฮะล่ะJPOS select folder select แล้วก็ตามด้วยฟอร์มของเราโอเคตามด้วยฟอร์มแล้วก็ดับโชว์เนี้ยนี่คือเส้นทางหมายความว่าฟอร์มที่เราสร้างนั้นน่ะมันอยู่ที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็อยู่ในโปรเจกต์นี้เข้าใจนะมันเป็นแบบนี้เองถ้าโปรเจกต์เฮาบริสร้างโฟลเดอร์มาก็บ่จำเป็นในที่นี้ไอ้มีโฟลเดอร์มาสร้างแล้วเด้เนี่ยสอนไปชั่วโมงที่แล้วเด้วิธีสร้างโฟลเดอร์คลาสโฟลเดอร์ของฟอร์มแล้วก็โฟลเดอร์ของอิมเมจสร้างมาแล้วเด้ในชั่วโมงที่แล้วใช่มั้ยน่ะฮะ
JPOS เป็นชื่อของไงชื่อของพวกน้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นอันนั้นแหละถ้าผมมีโฟลเดอร์ก็ควรจำเป็นโอเครันโปรแกรมนะต้องทำความเข้าใจให้มันได้มาลานเบิร์งเนี่ยมันเป็นแบบนี้อย่างลานออกมาแล้วให้มันอยู่ระหว่างกลางเข้าใจป่ะให้มันอยู่ระหว่างกลางของตัวคอมพิวเตอร์โอเคแล้วก็ถ้าอยากโชว์ dialog เด้โชว์ dialogถ้าใช้โชว์เดียล็อกจะเป็นแนวใดนะผมแตกต่างนะมันแตกต่างกันนะนะฟอร์มเดียล็อกนะฮะอันนี้เป็นฟอร์มธรรมดานะอันนี้เป็นโชว์ธรรมดาอันนี้เป็นฟอร์มเดียล็อกฟอร์มเดียล็อกนี่เวลาทึกเดียล็อกแล้วเขาจะสามารถไปติ๊กที่อื่นได้เข้าใจป่ะนะมันสำคัญนะบอแมนอยากใช้แล้วใช้บอแมนขึ้นกับสถานการณ์นะอันนี้เป็นเดียล็อกนะเดียล็อกหมายความว่าเราสามารถไปที่อื่นเลยแต่คือตัวนี้นะฮะคือตัวนี้มันเป็นโชว์ธรรมดานะเราอยากไปติ๊กที่นี่มันก็ติ๊กได้นะถ้าติ๊กที่นี่เนี่ยมันก็ได้เด้เนี่ยมันบอกเป็นอันนั้นเด้ที่จริงมันอยู่นอกนี่เนี่ยพอเปิด2เทอมมันก็เลยเป็น2ครั้งเข้าใจป่ะปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถไปลิสต์ที่อื่นแต่ถ้าเราลิ้นที่นี่แล้วเขาก็จะบ่สามารถไปลิ้นมันได้เนี่ยที่นี่จะบ่สามารถไปลิ้นละเนี่ยบ่สามารถไปเลยจนกลัวฟอร์มนี้ถูกปิดถ้าเป็นเดียล็อกโอเคเข้าใจง่ายๆแบบนั้นอย่างให้ฟอร์มนี้รันออกมาอยู่ระหว่างกลางของคอมพิวเตอร์ property เท่านั้นจะเป็นตัวจัดการนะขอบ property นะไปที่ property ไปที่ property นะฮะนะแล้วจะมี state นะจะมี start เนี่ยจะมี start position ตำแหน่งที่จะให้มันเกิดขึ้นฮะนะตำแหน่งที่มันจะรันฮะนะอยากให้มันรันอยู่ใส่อยู่มุมด่านเข้าใจป่ะไปเลือกได้เลยนะเป็นเลือกที่นี่มันมีอยู่ประมาณ 3-4 นี่เซนเตอร์อันนี้เป็นเซนเตอร์นะเซนเตอร์สกรีนก็คือระหว่างกลางของหน้าจอสกรีนของหน้าจออันนี้ default นี้เซนเตอร์เพลนนะฮะเซนเตอร์เพลนหมายความว่าระหว่างฟอร์มแม่เข้าใจป่ะระหว่างกลางของฟอร์มแม่เซนเตอร์เพลเรตเขาก็มีฟอร์มแม่เดมันบอล่ะนะฟอร์มแม่ก็คือฟอร์มเวลาเขาลั่นขึ้นมามันจะขึ้นก่อนมูแล้วเลยนะโปรแกรมของเราก็จะเป็นแบบนั้นนะนะเซนเตอร์เพลเรตปัจจุบันนี้เราก็สามารถเซนเตอร์ไปเลยใช้เซนเตอร์ไปเลยก็ได้ใช้เซนเตอร์ของเพลเรนก็ได้หรือเซนเตอร์ของนะตัวสกรีนก็ได้แล้วแต่ลันเบิร์นโอเคลันเบิร์นปึ๊บเนี่ยก็จะอยู่เป็นแบบนี้ระหว่างกลางของฟอร์มแม่นะอันนี้มันอยู่ระหว่างกลางของฟอร์มแม่นะเข้าใจป่ะระหว่างกลางของฟอร์มแม่มันจะเลิฟจากนี้ฮะทีนี้มาหานี้แล้วก็ทีนี้มาหานี้ยาวเส้นกันกว้างเส้นกันฝั่งนี้กับฝั่งนี้และฝั่งนี้กับฝั่งนี้กว้างเส้นกันเฉพาะฟอร์มแม่เซนเตอร์ก็เส้นเดียวกันนะอันเดียวกันโอเคนะเวลาลั่นออกมาจะบริสต์อยู่แบบนี้จะบริสต์อยู่แบบนี้จะบริสต์อยู่แบบนี้อยู่ระหว่างกลางของฟอร์มแม่นี้อยู่ระหว่างกลางโอเคนะฉะนั้นน่ะเป้าหมายที่2ก็คือบ่อยากให้มันดึงได้แบบนี้
ดึงได้ก็แต่ก็อยากให้เครื่องมือของเขาไปนำเข้าใจป่ะดึงไปก็ไปนะฮะดึงไปก็ไปเปก็อยากให้เครื่องมือนี้ไปนำพอให้มันอยู่แบบนี้ให้มันไปนำโอเคไปเลยนะวิธีปรับที่นี้ก็ง่ายๆบริญญานะวิธีปรับเวลาเขาต้องการย้ายเนี่ยให้มันไปนำฮะเข้าใจว่ามันบ่ไปเด้เขาดึงมันน้อยมันก็บนมันก็บริน้อยนำดึงมันย้ายมันก็บริย้ายนำเป็นบลาโอเคเป้าหมายของเขาก็คือจะไปปรับตัวนั้นฉะนั้นน่ะไอ้ปรับในครั้งนี้ก็ในสมองหน้าเขาก็คงจะบ่ได้ถึกบอกแล้วแหละโอเคไปที่อาร์เธอร์ไปที่อาร์เธอร์เอาเมาส์ติ๊กใส่เครื่องมือที่เขาต้องการนะฮะแล้วก็ไปที่อาร์เธอร์โอเคนะฮะไปที่อาร์เธอร์นะฮะอาร์เธอร์ไปสายละอาร์เธอร์ไปสายแล้วนะอยู่ที่นี่นะอาร์เธอร์นะขึ้นตัวด้วยเออาร์เธอร์ไปติ๊กใส่ติ๊กให้มันย้ายไปนำเลยลองติดทางซีฟากเลยซีดานเลยหมายความว่าเขาดึงไปทางนี้ก็ให้มันดึงไปนำเข้าใจป่ะดึงมาทางนี้ก็ให้มันดึงมานำเข้าใจนะถ้าเอาไปติดใส่เดี๋ยวถ้าเอาบทติดเด้คือเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้เด้มันบอกว่าติดอยู่ใส่ฟอมเนื้อเครื่องมือนี้ต้องติดอยู่ใส่ติดเบื้องเทิงแล้วก็เบื้องซ้ายเท่านั้นเองฉะนั้นเวลาเขาดึงออกไปทางนี้มันจึงบ่ไปนำดึงลงมาก็บ่ได้ไปนำเม้นบ่ล่ะนะบ่ได้ไปฉะนั้นน่ะเวลานี้เขาต้องการเป้าหมายของเขาก็คือต้องการดึงฟอร์มเข้าไปให้มันย้ายก็ให้มันย้ายไปนำดึงลงมาลุ่มก็ให้มันย้ายไปทางลุ่มเข้าใจนะโอเคติ๊กไซเบิร์งปัจจุบันนี้ก็ติ๊กแบบนี้แหละก็ลงงานเบิร์งร้านโปรแกรมเบิร์งแทสเบิร์งว่าในสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันได้แท้หรือบอกนะซึ่งที่เราเห็นนั้นมันได้แท้หรือบอกเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเนี้ยมันก็ไปแล้วเด้เห็นมันน้อยมันก็น้อยเลยเด้เนี้ยเด้แต่ตัวนี้เราไม่ได้เห็นเนี้ยตัวนี้เรายังไม่ได้เห็นเม้นมาล่ะยังไม่ได้กำหนดค่าก็เลยตัวนี้ก็เลยบอกไปแต่ตัวนี้มันไปแล้วนะตัวที่นั้นน่ะมันไปแล้วนะเนี้ยมันย้ายก็ย้ายไปตามแล้วเนี้ยเข้าใจหรือบอกแต่ตัวนี้มันบ่ได้ไปตัวนี้น่ะตัวนี้เขาบ่ได้เห็ดเด้บ่ได้ไปกำหนดเธอเด้นะก็เลยบ่ไปเพราะนั่นเองโอเคอยากให้มันไปก็ไปเห็ดคือกันเลยอยากให้มันเห็ดไปนำก็อันเดียวกันไปติ๊กใส่อันกรุ๊ปบ็อกซ์ตัวนี้มันก็หู้จักแล้วแหละติ๊กใส่กรุ๊ปบ็อกซ์แล้วก็ไปที่อาร์เธอร์เหมือนเดิมอาร์เธอร์เด็ดเนี้ยก็ติ๊กทางนะทางนี้ติ๊กเนี้ยเบื้องเทิงนี้เอาออกติดกับเบื้องลุมนี้ก็1 2 3เป็นอย่างนั้นจึงติด1 2 3นี้เพราะว่ามันติดกับฝั่งนี้เทิงบ่ได้ติดลองเบิ่งนะฮะลองเบิ่งโอเคจากนั้นก็เอาเมาส์ออกจากที่นั้นแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะหรือ enter ก็ได้นะถ้าบ่รู้จักกำหนดค่าแล้วก็อันนั้นได้นี่คือการตั้งค่าของฟอร์มก็คือบ่ได้มีใหญ่นะนะปัจจุบันนี้มันก็ไปนำแล้วเด็กนะโอเคในเครื่องมือตัวนี้ปุ่มตัวนี้บ่ไปปุ่มตัวนี้มันบ่ไปอยากให้มันไปนำปุ่มตัวนี้แหละเวลาย้ายไปก็ให้มันย้ายไปนำเวลาน้อยก็มาน้อยมานำอันเดียวกันวิธีกำหนดอันเดียวกันเนี่ยที่นี้ก็ยังไปนะเนี่ยให้มันมานำแบบนี้เนี่ยดึงมาก็ให้มาเป็นตัวนี้มันบ่มาตัวนี้ก็บอกติดอยู่บนที่จริงมันก็ติดอยู่บนแหละโอเคนะฟอร์มนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วถ้าเราปรับตัวนี้ต่อเป็นขั้นสุดท้ายอาร์เธอร์เหมือนเดิมนะฮะติ๊กตัวนี้ออกไปติ๊กด้านนี้ออกไปติ๊กแต่นี้สองด้านนี้โอเคติ๊กสองด้านนี้หมายความว่าให้มันเวลาย้าย
เวลาดึงใหญ่ก็ให้มันติดทางฝั่งนี้เวลาเราดึงฝั่งนี้ก็ให้มันดึงฝั่งนี้เท่านั้นนะโอเคน่าจะเรียบร้อยนะฮะโอเคหมดเท่านี้สำหรับโปรแกรมนี้นะแล้วเราก็จะไปพอต่อไปก็นึกถึงโชว์เลยมันก็มีโชว์นะก็มีโชว์ก็มีโชว์ก็ได้โชว์ที่นี โอเคก็จะเอาแต่ละอันนี คือมันก็ออกมาเวลาน้องไปเขียนตามเนี้ยคือเขาได้หลอกน้องไปเขียนใส่เขียนใส่มันเออร์แล้วน้องไปจีเนเรตไหมไปจีเนเรตช่องมาได้แล้วคือไอ้บอกว่าในเมื่อเออร์เนี้ยมันจะมีไอคอนนี้เป็นตัวละถ้าผมมียูซิงแล้วผมต้องไปแต่งกล้องมันละเข้าใจป่ะจึงแต่งตัวแล้วเนี้ยคือทุกครั้งที่ไอ้บอกว่าในเมื่อเราต้องการ import เนี่ยมันจะมี using เนี่ยถ้าผมมี using เนี่ยมี generate มีเนี่ยคือนะผมต้องไปเต็มต้องมาละแสดงว่าสิ่งที่เราเขียนมันพลิกไปเรียบร้อยละไม่ได้ว่าเนี่ย
เอ้ยเริ่มมาเนี่ยไปติ๊กใส่ที่นี่เคลียร์ไปเลยมันก็เริ่มไปทั่วถือว่าทีนี้จะหายเลยแต่โปรแกรมก็บอกได้ไปตามที่เราต้องการนี่อะไรนะอยู่ใกล้ๆคือในบ้านได้นะแต่ถ้าเอาบงยูเราก็งงแล้วแหละมันต้องมีที่ด่าที่เออร์เนี่ยนะถ้าเอาบงยูเราก็สามารถนำมันได้เพราะว่ามันโบได้เออร์ให้เราแล้วนะตอนนั้นนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นดีตัวนี้ความที่เราใช้ความใหญ่มันจะซีดความที่เราใช้แล้วจะมีไฟตัวนี้หรือตัวนั้นตัวนี้เป็นหมอนถ้าเป็นตัวนี้ก็ลองดูนะฮะถ้าผมมีแล้วก็ลองไปเบิ้งนะฮะต้องไปเบิ้งที่ความนี้แหละสำคัญก็คือความนี้นะฮะว่าเนมของมันนะเป็นที่เนมของมันนะลองไปดูที่ของเนมของมันนะมันเป็นอะไรนะโอเคจากนั้นเราก็ไปดีไซน์ฟอร์มต่อไปนะดีไซน์ฟอร์มต่อไปเพื่อจะมาหับข้อมูลในจุดนี้โอเคฟอร์มต่อไปนะฮะนะโอเคนะฮะเราก็มาที่นี้นะมาดีไซน์ฟอร์มนี้เพื่อจะไปตอบสนองของตรงนั้นโอเคมาดีไซน์เลยขั้นตอนการดีไซน์ก็เขียนก็ดีไซน์เหมือนเดิมนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเราเขียนโปรแกรมอันเดียวกันเด้เลเบลเลเบลมันเลยเอาเลเบลเดินเลยทุกคนก็มีละเครื่องมือของเลเบลอีกนะเลเบลอีกก็มาเรียบร้อยนะฮะก็ไปปรับให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการก็คือ drop นะฮะไปที่ drop ให้มันขึ้นอยู่เบื้องเทิงพ้นนะฮะจากนั้นก็ให้เห็นอ่ะ background ก็ให้ไปตามที่เราต้องการนะฮะส่องมาก็คือข้อความก็คือPlease ก็แล้วกันนะฮะโอเคตัว window เลือกต่างนะชัวร์ช
โอเคนะฮะฉะนั้นน่ะในเมื่อเฮา please ตัวนี้ในเมื่อเฮา sign ตัวนี้ก็คือ please enter enter ไปเลย please enter นะฮะ enter user info ก่อนนะฮะก่อนเฮาจะบันทึกเข้าเห็นป่ะล่ะ user info ไปก่อนป้อนข้อมูลของผู้ใช้ก่อนนะฮะนะความหมายของมันโอเคจากนั้นก็ให้มันอยู่ระหว่างกลางของที่นั้นแล้วก็ไปปรับฟอนต์โอเคโทษทีนะฮัลโหลย่ามาและออมาและออมาโอ้ปะยองอ่ะโอ้หมดแล้วก็โอเคเจ้าหน้าทีอันนี้แค่เป็นฟอร์มซะนะบ่ได้มีหยังโอเคจากนั้นก็ไปปรับอย่างล่ะปรับฟอนต์นะฮะฟอนต์เนี้ยฟอนต์ให้มันตัวเป็นตัวอักษรให้มันใหญ่นิดนึงนะฮะตึ๊บเนี่ยอ๋ออันนี้เอาไปปรับฟอนต์ของฟอร์มนะฮะก็เลยใหญ่ปึ๊บบัดเดียวเลยปรับเฉพาะในตัวนี้เอานะฮะหรือว่าอยากปรับของฟอร์มไปเลยดิไม่เอาที่นี่ดีกว่านะเอาที่นี่ดีกว่าโอเคนะเอาขนาด16ก็ได้แล้วก็ปรับเป็นตัวอักษรแบบนี้โอเคเนี่ยมันก็ตัวอักษรก็งามๆขึ้นแล้วโอเคจากนั้นเราก็จะเอาอย่างเติมเอาเครื่องมือมาเลยมานี่นะเอาเลเบลมาเลยวางมาเลยวางเข้าไป user ของเรามีประมาณเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่เลเบลมีเท่าไหร่ฟอร์มก็เอามาใส่ก่อนนะฮะไปจับที่หลังโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะถ้าอยากใช้กรุ๊ปบล็อกก็อยากสามารถใช้ได้นะนะสามารถกรุ๊ปบล็อกนะฮะอยากดึงมาใช้ก็สามารถดึงมาได้นะนะเป็นกลุ่มของมันนะฮะเป็นกลุ่มของอันนั้นนะฮะก็สามารถดึงเข้ามาได้เลยแล้วก็ดึงภาคส่วนนี้เข้าไปในแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะฮะเราก็สามารถจัดการมันได้โอเคเราก็
อ๋อประมาณนี้แหละกลุ่มบล็อกของมันโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเรื่องอย่างนี้แล้วเหรอโอเคฟอร์มของ how default เข้ามาเต็กออกไปโอเคแบบนี้เลยก็ได้จากนั้นเราจะจำอย่างเติมจะอยากได้อย่างเติมอยากได้พาเนลธรรมดามีวะนะก็มีพาเนลคอนโทรลโอเคพาเนลคอนโทรลนะฮะเครื่องมือโบแมนพาเนลธรรมดานะฮะพาเนลธรรมดานั้นก็จะอันนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ดึงเครื่องมือเข้ามาเครื่องมือใส่เตกป้อนไปเลยเตกโอเคเข้ามาเรียบร้อยละเอาเต็กบล็อกนะฮะเต็กบล็อกเอาเข้ามาเลยจากนั้นก็ copy มาเลยนะ control แล้วก็ copy มาเลยนะเวลาไปดีไซน์นะอยากให้มันไวนะฮะก็ copy มาเลยโอเค copy มาเลยจากนั้นอยากเปลี่ยนฟอนต์ของตัวอักษรนี้ให้เป็นฟอนต์ที่ขนาด11นะฮะเป็นตัวที่ปกตินะฮะเป็นฟอนต์ที่ปกติเราก็สามารถเป็นแบบนี้ได้โอเคฮะดีไซน์มาให้งามๆดึงเข้าไปให้มันใกล้ๆนะฮะดึงเข้าไปให้มันใกล้ๆหน่อยนะฮะนะเวลาออกแบบนะฮะก็
คเอาแบบนี้ก็ได้นะเอาแบบใกล้ๆนี้นะนะจากนั้นอยากปรับทูนตัวนี้ให้เป็นแบล็คกราวด์เป็นสีสีอย่างสีดำเปลี่ยนแบล็คกราวด์ตัวนี้คอลเลอร์เป็นสีขาวแบล็คกราวด์ตัวนี้เป็นสีดำแล้วก็ไปปรับตัวไหนนะสไตล์นะฮะ border style เป็น office 2013 2003นะฮะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคอยากให้รูปแบบของฟอร์มนี้นะฮะอยู่ในสภาพตัวนั้นก็สามารถปรับได้ background ของฟอร์มไอจะขอปรับเป็นสีดำไปเลยนะฮะเพื่อให้มันเหมาะกับเต็กนะฮะเพื่อให้มันเหมาะกับเต็กนะฮะโอเคฟอร์แมตนะฮะเพื่อให้มันเหมาะกับเต็กของมันทีนี้นะฮะเป็นอย่างว่าผมมาที่นี่โอเคเอาเป็น88.88.88ปึ๊บโอเควันนี้ก็ลองไปรันเบิ้งวันนี้นะนะอันนี้ก็แปลงนี้ก่อนเลเบลนี้ก่อนเลเบลยังไม่ได้แปลงเลยปรับเลเบลอย่างไปที่เต็กนะเลเบลที่1ก็คือ user อย่าง user ID โอเค2 full name นะฮะ3ก็คือuser name นะฮะ full name และ user name ก็จะคล้ายๆคือกันนะฮะแต่ full name หมายความว่าเป็นชื่อของพนักงานที่แท้จริง user name เนี้ยแค่อยากซ้ายเนี่ยได้ก็ได้นะเวลาเขาเขียนโปรแกรมเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็ password โอเค password ตัวต่อไปก็คือ confirm นะฮะ confirm นะฮะแล้วก็ confirm อย่าง confirm password นะฮะโอเค password โอเคแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็น user อย่าง user type นะฮะ user type โอเค user type โอ้ยโอเคประเภทผู้ชายนะฮะประเภทผู้ชายแบบนี้ก็ได้หรือบางคนเขาจะเอาเป็นอย่างไร
เอาเป็นคอมโบบ็อกนะฮะบางทีเขาก็เอาเป็นคอมโบบ็อกนะฮะนะคอมโบบ็อกอยากใช้คอมโบบ็อกก็ได้นะนะโอเคเอาเป็นคอมโบบ็อกดีกว่านะหรือว่าเรดิโอก็ได้นะนะสำหรับเด็กสุดท้ายอันนี้คืออยากใช้อนาคอมโบนะฮะคอมโบบ็อกโอเคเอาคอมโบบ็อกนะฮะคอมโบบ็อกตึ๊บโอเคเอาคอมโบบ็อกเข้ามาเลยเอาคอมโบบ็อกมาเลยแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์11นะฮะเปลี่ยนคอลเลอร์เป็นสีแบบนี้แล้วมันมีโอเคเราก็จะมีแบบนี้นะฮะฉะนั้นน่ะจากนี้เราก็สามารถใช้ที่นี่ได้เราก็สามารถใช้ที่นี่ได้นี่ได้มาโอเคนะฮะฉะนั้นน่ะในที่นี้เราก็สามารถมีเครื่องมือที่นี่เครื่องมือของเราก็พร้อมละแต่ว่าในคอมโบบ็อกซ์นี้เราจะใช้อย่างลงไปนะฮะคอมโบบ็อกซ์เราจะใช้อย่างลงไปเราก็ต้องได้อ้างมีอย่างเราต้องได้แอดนะฮะแอดไอเทมเข้าไปนะฮะแอดเข้าไปนะแอดอีดิทคอลัมน์ก็ได้นะฮะอีดิทคอลัมน์ก็ได้แอดไปเลยนะฮะตัวอย่างผู้ที่หนึ่งก็คือก็คือแอดมินนะฮะแอดมินโอเคผู้ที่2เป็นยูเซอร์ก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะก็สามารถโอเคได้เวลาเราแอดนี่คือคอมโบบ็อกซ์นะฮะคอมโบบ็อกซ์ฉะนั้นน่ะเราสามารถให้น่ะเขาสามารถดึงข้อมูลอยู่ไหนที่นี่ได้นะนี่คือคอมโบบ็อกนะคอมโบคอมโบนะอยากใช้ตัวไหนก็ได้นะเวลาไปเขียนคอมโบอยู่ไหนที่นี่แล้วมันก็จะขึ้นมาออโต้อยากใช้ตัวไหนก็ได้มีเท่าไหร่ตัวก็อยากลองก็ได้โอเคฮะแอดเนี่ยก็คลิกขวาแล้วก็แอดเนี่ยอีดิทเนี่ยเทคใส่อีดิทมันก็จะมีแอดเข้ามามีป่ะตัวนี้อ่ะแอดนี่มันจึงไปอ่ะแอดไป2ตัวเลยเพราะว่าเราต้องการ2ตัว3ตัว4ตัวก็แล้วแต่นะแต่ในที่นี้ไอ้ขอยกตัวอย่าง2ตัวนี้ไปก่อนนะฮะเวลาไปเขียนโปรแกรมตัวจริงบางทีเขาบอกให้กำหนดเป็นแบบนี้เขาสร้างเอาเองมาเลยนะฮะเข้าใจป่ะนะแต่เราเขียนในครั้งนี้เราก็จะแอดแบบนี้เอาก็ได้ให้พวกน้องเข้าใจแล้วเวลาพวกน้องไปเขียนตัวจริงเวลาไปเขียนตัวจริงเขาบอกให้แอดแบบนี้นะเมื่อใดเขาจะอยากสร้างว่าโอเคอยากสร้างมีเมียคือผู้จัดการนะผู้จัดการธรรมดาผู้จัดการนะขั้นสูงแล้วก็ผู้ซ้ายธรรมดา employee ต่างกันแต่ละ user ต่างกันเม้นว่าล่ะแอดมินยังมีซูเปอร์แอดมินอีกนะฮะฉะนั้นอ่ะมันจะเห็นเรียกต่างกันเลยคือยูเซอร์พนักงานธรรมดาแอดมินถ้าเป็นแอดมินซื่อเป็นปัญหาที่แสดงว่าถ้าเป็นแอดมินมันจะมีการเห็นเรียกนะฮะความรับผิดชอบของแอดมินจะสูงกว่าเห็นเรียกได้หลายกว่ายูเซอร์แต่ว่ามันจะเห็นต้องมีบางอย่างที่แอดมินเห็นบ่ได้ต้องแมนซูเปอร์แอดมินนะผู้จัดการสูงสุดนะเข้าใจป่ะเนี่ยก็คื
สมมติว่าหัวหน้าบริษัทแน่นอนหัวหน้าบริษัทต้องเป็นซูเปอร์นะต้องเป็นผู้หัวหน้าเลยจากนั้นหัวหน้าก็ต้องแต่งตั้งคนนึงเป็น IT ที่เป็นแอดมินฮะเป็น IT ที่เป็นแอดมินแล้วก็ยังมี user อีก user คือผู้ใช้ธรรมดา IT เป็นแอดมินแล้วก็ซูเปอร์แอดมินก็คือหัวหน้านะอยากเห็นอ่ะอยากแก้ไขราคาอยากเห็นอย่างปรับภาษีอยากปรับอย่างเปอร์เซ็นต์อยากปรับอย่างราคาของสินค้าต้องแมนท็อปต้องแมนซูเปอร์แอดมินธรรมดาจะบ่สามารถปรับได้นะโอเคแต่ในตอนนี้เราก็เอาประมาณนี้ไปก่อนแอดไป2นะฮะแอดไปใจ2ตัวที่1เป็นแอดมินนะฮะมันเลือกในทีนี้ฮะมันจะมีเต็กเลือกในทีนี้จะมีเต็กถึงสุดนะฮะมันจะมีเต็กแล้วก็ไปเขียนไส้เต็กก็คือข้อความใช่ไหมคือเลเบลคือนู่นนี่นั่นเขายังมาแปลงอยู่ในที่นี่ไปเตกตลอดเลยแม่นบ่นะอันเดียวกันฉะนั้นน่ะเมียเขียนแอดมินนะฮะเขียนแอดมินใช่เลยนะฮะแอดมินอยู่กระดานนี่อยู่ที่ไอเขียนนี้แอดมินแสดงว่าเป็นผู้บริหารเข้าใจป่ะนะถ้าเป็น user แล้วก็เป็น